Black M รับเติมเพชร Free Fire ลอตเตอรี่ 15-20% จากราคาบัตรการีน่าถูกเร็วปลอดภัยใช้เป็นเลขเพลเยอร์ไอดีเท่านั้นไม่มีการขอพาสเวิร์ดโอเคครับก็กลับสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกม Call of Duty ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาสอนหาเรียกว่าสกินปืนฟรีๆนะครับแน่นอนว่าทุกคนก็อยากรู้ว่าเอ้ยพี่เกมนี้ไม่เติมมันอยู่ได้จริงเหรอวะพี่จริงๆแล้วมันอยู่ได้นะครับหลังจากที่ผมเนี่ยเล่นมาเกือบก็อาทิตย์กว่าๆแล้วก็เกือบ2อาทิตย์แล้วนะเกมนี้ตั้งแต่เปิดมานะครับก็เรียกได้ว่าปืนเนี่ยค่อนข้างที่เยอะมากนะครับเรียกว่าคือดูจากเวลก็รู้แล้วนะครับว่าห่างหายจากวงการฟรีไฟนะครับต้องขออภัยนะทุกคนเพราะว่าแมวเนี่ยชอบเกมนี้มากนะครับว่าจะมาหาทำทีมแข่งนะครับเกมนี้นะครับก็ใครโหดๆก็แอดมาได้นะครับเอาแอดมาแบบผมนะครับก็โอเคนะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับในการหานอกจากปืนแล้วนะครับก็ยังเป็นเหรียญ4ครับคือเหรียญในเกมนะครับก็มีเกือบ 4,000 แล้วนะครับก็สามารถซื้อสกินปืนได้เยอะมากเลยนะครับก็เดี๋ยวให้ดูทีละอย่างนะทุกคนก็อย่างแรกนะครับการหาสกินปืนได้เนี่ยก็จะมีตามนี่ครับผมตามการเก็บเลเวลนะครับผมก็คือสกินปืนเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเลเวลไหนเนี่ยจะได้ปืนขนาดไหนครับอย่างเช่นเลเวลนี้ครับได้เป็นสไนสกินนี้นะครับผมเลเวลถัดไปจะได้เป็นกรอบเลเวลถัดไปจะได้เป็นปืนอย่างเงี้ยอันนี้เป็นปืนโปรดพี่แมวเลยนะครับก็จริงๆแล้วมันมีสกินนะครับถ้าใครแบบคิดว่าสกินกับไม่สกินเนี่ยคือแบบมันไม่ได้ต่างกันมากนะครับมันแค่บวกความสามารถนิดเดียวนะครับมันก็ไม่ได้โกงอะไรกันหรอกนะครับแล้วก็เป็นปืนเรียกว่าพี่แมวจะเวลใกล้เกือบ150แล้วนะครับก็เป็นปืนที่มีสกินนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นปืนที่มีความสามารถถูกไหมครับก็เห็นไหมครับทุกคนก็บอกแล้วนะครับเกมนี้คือมันไม่เติมเนี่ยมันก็อยู่ได้นะครับเพราะว่าเอาจริงถึงเติมก็อยู่ได้ไม่เติมก็อยู่ได้นะครับผมก็โอเคให้ดูดีกว่านะครับก็อย่างที่ต่อนะครับก็การหาปืนนะครับสกินปืนเนี่ยทุกคนถ้าใครเล่นในโหมดแรงกิ้งเนี่ยแรงนะครับผมก็จะดูเอานะพี่จะไปให้ดูนะครับจัดอันดับนะครับผมพี่แมวตอนนี้พี่แมวอยู่แรงโปรแล้วนะครับพี่แมวจะสอนทำคลิปไว้นะคือใครขึ้นโปรได้เนี่ยจะรู้ว่าแม่งโคตรเหนื่อยนะครับพี่แมวไต่มาเกือบ2อาทิตย์นะครับก็ปืนในแรงก็จะมีปืนนี่ครับผม AK117 นะครับผมปืนที่พี่แมวมีนะครับแล้วก็เป็นปืนทั้งนั่งของ100นัดนะครับผมในแรงมาสเตอร์นะครับพี่แมวก็จะขึ้นไปเก็บนะครับแล้วก็แรงรีเจนเนี่ยได้กรอบนะครับผมส่วนอีกแรงนึงนะครับพี่แมวก็อยู่โปรเหมือนกันนะครับผมก็พี่แมวคิดว่าอันเนี้ยไม่ค่อยมีอะไรแจกนะครับเป็นของพวกในโหมดโดดร่มมากกว่านะครับก็จะได้กระเป๋านะครับก็จริงๆทุกคนมาเล่นมาเก็บกระเป๋าก็ได้นะครับกระเป๋าก็เป็นกระเป๋าที่สวยเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของนี่ครับผมตัวละครนะครับก็เท่เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นรูปนะครับผมก็จริงๆแล้วก็สกินปืนก็หาได้นะครับช่องทางที่2ก็คือเก็บจากแรงค์นะครับช่องทางแรกก็คือเก็บจากเลเวลนะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับอย่างที่3เนี่ยพี่แมวจะไม่ผิดว่าพี่แมวเนี่ยไปเล่นอะไรมานะครับพี่แมวไปเหมือนเป็นแบบว่ามันเป็นสุ่มอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวพี่แมวจะเอาให้ดูนะครับมันเป็นเว็บนะครับที่มันให้เอาไปลงทะเบียนตอนแรกนะครับที่มันจะเป็นกล่องให้สุ่มวันหนึ่งสุ่ม2กล่องมาครับก็จะได้เป็นสกินปืนพี่แมวจะลองกดอ่านทั้งหมดดูนะครับทุกคนโอเคครับนี่ครับทุกคนพี่แมวจะกดรับนี่ครับผมรับไปเลยนะครับผมสกินปืนนะครับขอแคปหน้าจอไว้ก่อนนะครับนี่ก็เป็นสกินปืนนะครับที่ได้ฟรีมานะครับทุกคนเรียกได้ว่ามันเป็นสกินสีเขียวนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับอีกอันนึงเป็นทางด้านของอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้มันสามารถโอ้โหพี่แมวได้เกือบ39ใบเลยนะครับมีคนส่งมาให้เนาะก็เป็นการ์ดเลื่อนเลเวลปืนนะครับผมส่วนอันที่3นะครับก็สามารถหาปืนได้นะครับผมแน่นอนว่าคือของสายฟรีก็มีเหมือนกันนะครับผมเป็นทางด้านของนี่ครับผมเรียกว่าBattle Pass นะครับเรียกว่า Battle Pass ก็คือเลื่อนขั้นนั่นแหละนะครับก็จะมีพวกสกินระเบิดแล้วก็เนี่ยทุกคนดูเอานะครับพี่แมวจะให้ดูนะครับนี่ก็เป็นสกินปืนนะครับสำหรับเลเวล30พี่แมวได้แล้วนี่หว่านะครับผมแล้วก็เป็นทางด้านของท่าเต้นอันนี้คือสายฟรีนะครับคือสายฟรีก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็มีสกินมีดด้วยเห็นไหมครับทุกคนแล้วก็ยังมีกรอบด้วยนะครับสำหรับสายฟรีแล้วก็แถมยังมีพวกกล่องด้วยนะครับกล่องอันนี้พี่แมวไม่แน่ใจว่าอ๋อกล่องนี้นะครับอันนี้เป็นกล่องสายฟรีนะครับเป็นกล่องสุ่มนะครับก็มีโอกาสได้ตัวละครถาวรด้วยแล้วก็มีสกินปืนสีฟ้าที่มีความสามารถเรียกได้ว่าดีเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นสกินปืนอันนี้ถาวรเหมือนกันนะครับ AK Lucy ลูกซองแล้วก็ปืนทางด้านของสไนนะครับอันนี้พี่แมวชอบสไนนี้มากกว่าคนชอบเล่นสไนนี้กันเยอะนะครับแล้วก็เป็นพวกท่าแล้วก็เป็นเหรียญนะครับผมก็จะเป็นกล่องสุ่มเรียกว่าสุ่มปืนแล้วก็สุ่มชุดอีกรอบนึงนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมได้กล่องนะครับแล้วพอเลเวล100นะครับทุกคนอย่างที่เห็นครับตอนนี้มันก็เหลือ35วันแล้วใช่มั้ยครับพี่แมวก็ได้มา56แต้มแล้วนะฮะก็พี่แมวคิดว่าไอ้นี่เวล100พี่แมวก็จะได้เป็นทางด้านของสไนเป็นทางด้านของปืนนี้ครับผมไทพี่แมวจำไม่ได้มันอ่านว่าไทหรือเปล่านะครับก็มีบวกความสามารถก็คือวิ่งเร็วเห็นมั้ยครับมันไม่ได้ต่างอะไรกับสกินแรกที่พี่แมวใช้เลยนะทุกคนก็เดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูนะครับสกินที่พี่แมวใช้อยู่นะครับเป็นทางด้านของนี่ครับผมคือมันบวกแค่ความสามารถนะครับก็คือมันดาเมจเกมนี้คือไม่คือสกินปืนมันบวกแค่ความสามารถนะครับก็ขั้นตอนการเล่นเนี่ยทุกคนก็สามารถไปทำภารกิจได้นะครับก็จะได้เป็นเห็นมั้ยครับนี่เลเวล56เป็นเลเวล58นะครับผมก็จะได้ของเห็นมั้ยทุกคนก็จะได้เหรียญแล้วเห็นมั้ยคือเหรียญเนี้ย
แน่นอนว่าช่องทางที่3ก็คือได้จาก Battle Pass ใช่ไหมครับส่วนช่องทางที่4นะครับก็ได้มาจากร้านค้านั่นเองนะครับผมนี่ครับผมได้จากร้านค้าก็คือไม่ใช่นี่ครับผมนี่ครับเหรียญ C ที่พี่เมียวบอกนะครับก็คือจะหาได้จากเลื่อนเลเวลแล้วก็ Battle Pass นะครับก็เหรียญเนี้ยก็สามารถเก็บได้นะครับผมก็สามารถเอาไปซื้อปืนนี้ได้นะครับนี่ใช้แค่ 1,500 นะครับแล้วก็เป็นปืนทางด้านของปืน UL นะครับอันนี้ก็เป็นปืนที่ดีเหมือนกันพี่เมียวเรียกว่าปืนกระเหลี่ยงนะครับแล้วก็เป็นปืนนี้เป็นปืนที่นิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นลูกซองรัวนะครับส่วนนี้ AKS เนี่ยเป็นปืนที่หลายคนใช้เยอะนะครับเป็นปืนกลเบาที่แม่งโคตรแรงครับแล้วแบบโคตรนิ่งครับแล้วลั่นเร็วมากครับคือแบบพี่เมียวเรียกได้ว่าคนพี่เมียวเจอคนใช้ปืนนี้บ่อยมากนะครับแล้วก็ลองมาก็เป็นปืนนี้ครับปืนเรียกได้ว่าแรงโปรเนี่ยใครขึ้นแรงโปรคือต้องจับมาใช้นะครับเป็นด้านของ AK117 นะครับผมคือความสามารถเนี่ยอันเดียวกับสีม่วงเลยนะครับพี่เมียวจะให้ดูนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็เป็นสีม่วงก็บวกความสามารถไม่ได้โกงมากนะครับก็เดี๋ยวดูนี่นะครับว่า AK เนี่ยจริงๆคนใช้เยอะนะครับพี่เมียวคิดว่าถ้าอันแรกเนี่ยเอาจริงๆควรแรกอันนี้ดีกว่านะครับแต่ถ้าใครแบบพี่เมียวผมขึ้นแรงโปรแล้วไม่จะเป็นกล้องแรกครับผมว่าความสามารถมันอันเดียวกับสีในแรงเลยครับพี่เราจะลองนี่ครับผมให้ดูนะทุกคนเห็นไหมฮะทุกคนความสามารถวิ่งเร็วนะครับเมื่อตายแล้วเกิดใหม่ของเห็นไหมฮะเป็นสีทางของแรงนะครับก็ดูสกินปืนดีกว่าว่าพี่เมียวได้อะไรบ้างนะครับก็จะมีทางของอันนี้ได้จากเลื่อนขั้นนะครับอันนี้ได้จากเลเวลนะครับอันนี้ได้จากกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมอะไรสักอย่างเดี๋ยวพี่เราจะไม่ได้นะครับเป็นกิจกรรมเหมือนค่าให้ครบค่าเหรียญให้ได้เยอะๆนะครับอันนี้เป็นได้จากแรงนะครับอันนี้ได้จากเลเวลอันนี้ได้จากเลเวลหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นจากเลเวลอันนี้ได้จากกิจกรรมเลเวลอันนี้ได้จากเติม35 บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นจากการเปิดกล่องแล้วก็เป็นการล็อกอินแล้วก็รางวัลปกตินะครับก็โอเคนะครับพี่เราจะพามาดูอย่างที่สุดท้ายดีกว่านะครับก็คือการหาเหรียญซีแล้วก็หาสกินปืนนะครับทุกคนนะครับเรียกได้ว่าเป็นแบบคือทุกคนรู้แหละแต่ส่วนน้อยนะครับก็จะให้ดูนะครับเป็นหน้าของอันนี้ครับผมเป็นหน้าของกิจกรรมนี่นะครับผมก็คือเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับก็จะมีให้ดูเห็นไหมฮะเยอะนี่ครับกิจกรรมการหาเหรียญนะครับซีเยอะนะครับก็คือเป็นการล็อกอินให้ครบ7 วันนะครับแล้วก็จะได้กล่องนี้ทุกคนก็เห็นแล้วนะครับว่ามันสามารถเปิดให้ได้ตัวละครได้ปืนได้เหรียญนี้นะครับก็รับไปเลยนะครับวันนี้พี่แมวยังไม่ได้รับเลยครับรับขอรับก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็นี่ครับผมรับไปแล้วนะครับผมก็ดูอันอื่นดีกว่านะครับทุกคนนี่เป็นรางวัลสำหรับเล่นการเล่นโหมด MP 5ตาได้เป็นสกินระเบิดนะครับแล้วก็อันนี้ได้เป็นมีดนะครับผมแล้วก็นี่นะครับแล้วก็ได้เป็นกรอบแล้วก็ได้เป็นปืนนะครับพี่แมวจะลองกดรับให้หมดเลยดีกว่านะครับก็จะรับก่อนเลยนะครับอันนี้รับเป็นมีดนะครับเดี๋ยวรับทีละอย่างแล้วกันนะครับอ๋อนี่เป็นมีดนะทุกคนโอ้ยมีดสวยนะครับทุกคนแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะทุกคนก็ถือว่ามันเป็นของฟรีนะครับก็จะแคปไว้ก่อนนะครับทุกคนก็อันนี้เป็นล่มปกตินะครับอันนี้ก็เป็นกรอบนะครับที่คนใช้กันเยอะเนาะก็นี่ก็เป็นแบบว่านี่ล็อกอินครบ7 วันนะครับก็เป็นทางด้านของลูกซองนะครับขอแคปไปก่อนแล้วกันนะครับเป็นลูกซองรัวนะครับพี่เมียวเห็นไหมครับทุกคนคือปืนเนี่ยมันแจกง่ายอยู่แล้วครับตามกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงนะครับเป็นกิจกรรมทางด้านของล็อกอินนะครับพี่เมียวก็ล็อกอินครบแล้วนะครับก็รู้สึกว่ามันมีอะไรให้รับบ้างไหมเนี่ยมีเป็นกล่องนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของเหรียญซีนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมเป็นกล่องอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นสกินล่มนะครับผมแล้วก็รู้สึกมีให้รับอีกใช่ไหมนี่ครับผมเป็นกิจกรรมเหมือนเล่นสไนเปอร์1 แมตช์นะครับแล้วก็เล่นสไนเปอร์2 แมตช์เป็นเหมือนเป็นกิจกรรมเป็นในโหมดสไนเปอร์นะครับทุกคนก็นี่ครับอันนี้มัลติเพลเยอร์เห็นไหมฮะเหรียญซีนี่หาง่ายเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็กล่องเนี่ยหาง่ายเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นกรอบนะครับทุกคนถ้าขับว่าพี่เมียวเนี่ยได้กรอบมา2 กรอบเลยนะครับแบบฟรีๆนะครับเป็นกิจกรรมที่แบบเล่นแบบง่ายๆนะครับผมแล้วก็อันนี้พี่เมียวก็ขอเข้าไปรับก่อนละกันนะครับโอเคพี่เมียวคิดว่าพี่เมียวน่าจะรับครบหมดแล้วนะครับก็ดูดีกว่านะครับเหรียญซีตอนนี้ก็มีเกือบ 5,000 แล้วนะครับครึ่งหมื่นเลยนะครับคือแบบเป็นเหรียญสายฟรีนะครับแล้วก็สามารถเอาเหรียญนี้ไปซื้อได้นะครับแน่นอนว่ากรอบเนี่ยพี่เมียวก็เห็นมั้ยฮะกรอบอันนี้เป็นกรอบเลเวลนะครับเนี่ยนี่คือกรอบเลเวลอันนี้คือกรอบเลเวลนะครับส่วนอันนี้เป็นกรอบกิจกรรมนะครับทุกคนก็กรอบเติมก็จะเป็นอีกกรอบนึงนะครับก็โอเคครับขอมาเปิดกล่องก่อนละกันเนาะเมื่อกี้เราก็ได้กล่องมาเยอะเหมือนกันนะทุกคนขอมาเปิดกล่องก่อนละกันนะครับนี่ครับพี่เมียวก็ได้กล่องมานะครับก็เปิดเลยแล้วกันทีละกล่องละกันอันนี้กล่องอะไรอ่ะทำไมมันเหมือนคนละกล่องอ๋ออันนี้ได้20นะครับผมอันนี้ก็ได้เป็นกล่องเกลือนะครับไม่น่าจะได้อะไรนะทุกคนก็เปิดไปนะฮะขำๆนะทุกคนโอ้โหได้ระเบิดนะครับมันจะดีใจนะครับผมทุกคนโอเคครับเรามาเปิดอันนี้ทีละกล่องดีกว่านะครับอันนี้เป็นกล่องแบบไม่รู้ว่ามันได้อะไรบ้างนะครับก็โอ้โหเหรียญ20พี่เราคิดว่ากล่องเนี้ยคนเปิดได้สกินปืนเยอะนะครับแต่ไม่รู้ว่าพี่เมียจะมีดวงหรือเปล่าโอ้โหรู้สึกว่าเหมือนจะไม่มีดวงนะครับทุกคนแต่ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอให้ได้สกินปืนโอ้โหได้บัตรคูณ2คือบัตรอันนี้ผมมีเยอะมากนะทุกคนเป็นแบบว่าคือแบบอัพปืนได้เต็มอ่ะทุกคนโอ้โหเหรียญอีกแล้วนะครับไม่เป็นไรครับเราก็จะเอาเหรียญไปซื้อปืนนะครับแต่ถ้าเปิดได้ปืนก็จะดีมากนะครับทุกคนรู้สึกว่าปืนออกยากเหมือนกันนะครับคนไม่มีดวงกับพี่แมวนี่โอ้โห
รู้สึกว่าปืนมันมีหรือเปล่าวะในกล่องเนี้ยทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับมันอาจจะอยู่ที่ดวงนะครับหรือเรทการเปิดกล่องนะครับก็รู้สึกว่ามันจะได้20เหรียญได้บ่อยเกินไปนะทุกคนไม่เป็นไรครับเราก็จะเปิดไปเรื่อยๆนะครับพี่ก็คิดว่าเมียวอยากได้ตัวละครมากนะครับแล้วก็ปืนเนี่ยไม่ค่อยอยากได้นะครับเพราะว่าปืนเนี่ยมันไม่ได้เอ้ยได้สไนกระบอกนึงว่ะทุกคนเย็ดเคคุ้มเฉยครับจังหวะนี้ครับผมขอแคปไปก่อนเลยแล้วกันนะฮะโอ้โหดวงมาครับผมเปิดได้สไนสีแดงเฉยเลยนะครับก็ไม่นึกไม่ฝันว่ากล่องฟรีจะได้สไนนะครับทุกคนก็เป็นสไนที่คนใช้เยอะนะครับผมก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคะนี่เป็นสไนที่แมวอยากได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นสไนที่คนใช้เยอะดีครับเพราะว่ามันนัดเดียวตายอ่ะทุกคนก็อย่างที่ใครรู้นะครับแต่ถ้ายิงขาเนี่ยมันก็จะ2นัดนะครับเอ้ยเมื่อกี้ได้เหรียญ100นะครับทุกคนก็เปิดไปเลยนะครับเออก็สำหรับคลิปวันนี้นี่ก็คุ้มเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับก็เป็นการสอนหาเหรียญ C แล้วก็สอนหาของฟรีในเกมนี้นะครับจริงๆแล้วเกมนี้พี่แมวไม่ต้องเติมนะครับดูจากเหรียญก็รู้แล้วนะครับพี่แมวเติมเพียงแค่35บาทนะครับเพื่อเอาแค่สกินปืนอาราวะ MP40 สีฟ้านะครับบวกความสามารถนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขนาดนี้แล้วเฮ้ยเฮ้ยแตกเย็บแตกจนได้ครับโอ้โหหล่นลงมาเพื่อนอ่ะมาโอ้โหซุปเปอร์วินซุปเปอร์วิน